สวัสดีค่ะวันนี้นางจะต้มหน่อไม้ต้มไข่นะคะกินกับไก่อบนะคะมันฝรั่งอบว่าแล้วก็เอาเข้าไปอบเลยนะคะไปอบไก่อบมันฝรั่งค่ะตั้งไปเลยโอ้เขาตั้งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำใหม่นี่ค่ะเดี๋ยวจะตำน้ำพริกกะปิแล้วนะคะอันนี้กินกับข้าวเหนียวค่ะนะคะอันนี้ก็ต้มหน่อไม้ต้มไข่ไว้ก่อนนะคะมาเริ่มตำน้ำพริกกะปิกันค่ะแล้วกินกับผักกาดหอมเห็ดชัมปัญญองอวบๆของนางนะคะก็จะมีกะปินะคะน้ำตาลปิ๊บน้ำปลาค่ะนะคะในตำน้ำพริกกะปิก็กระเทียมพริกนะคะมะนาวนะคะใส่บักขี้เคียนำเด้นางอะบ่มีบักแข้งเด้อค่ะแต่อร่อยค่ะนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าแล้วก็ใส่บักพริกลงไปในโคกเลยนะคะใส่น้ำตาลปิ๊บค่ะลงไปในโคกเลยนะคะแล้วก็ใส่กะปิเลยค่ะเราก็มาใส่กะปิเลยกะปิต้องใส่ช้อนหนึ่งเลยค่ะให้มันหอมๆใส่น้อยบ่แซ่บว่าแล้วเราก็มาโขกสิคะกระเทียมอยู่ไหนกระเทียมเนาะกระเทียมค่ะลืมกระเทียมนะคะใส่กระเทียมไปให้แหลกๆเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเอามะเขือเกลือลงไปโขกเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะเค็มกะปิแล้วเนาะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะตอนนี้เราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำนะคะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วก็เติมมะนาวเลยค่ะใส่มะนาวลงไปเลยค่ะโอ้ยน้ำมะนาวหอมทีเนี้ยนะคะได้รสชาติเลยลงไปทั้งเปลือกนะคะให้มันหอมเลยนะคะแล้วก็ชั่วให้เข้ากันนะคะมันมืดตื้อตื้อเลยเนาะมันบ่เห็นเลยเนี่ยมาตำกับพื้นนี่มันยังเห็นกว่านะโขกให้เข้ากันเลยค่ะนี่เป็นอันเสร็จค่ะไก่อบก็สุกแล้วนะคะนี่เรามาดูหน้าตาไก่อบสุกแล้วไก่อบมันฝรั่งอบก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกก็เสร็จแล้วเนาะส่วนต้มหน่อไม้ก็สุกแล้วเหมือนกันนะคะไข่นางก็เอาออกแล้วแล้วนางจะปลาหมึกมาลวกค่ะนี่คือต้มไข่ของนางนะคะสุกแล้วคือกันเด้อพี่น้องสุกแล้วค่ะต้มหน่อไม้สุกแล้วก็เอาปลาหมึกลงไปลวกเลยค่ะเยอะเลยอาหารวันนี้ปิดไฟได้เลยค่ะนะคะปิดไฟได้เลยสุกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้หน่อไม้กับปลาหมึกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ชามเพื่อรับประทานเลยค่ะว่าแล้วอาหารจานโปรดของนางนะคะก็เสร็จแล้วค่ะหน่อไม้ต้มปลาหมึกลวกนะคะกับน้ำพริกกะปิค่ะและไก่อบมันฝรั่งอบนะคะแซ่บหลายค่ะไข่ต้มแครอทเห็ดชัมปัญญองผักกาดนะคะกินกับข้าวเหนียวแซ่บนัวอีหลีค่ะพี่น้องนี่แหละของแซ่บของนางค่ะมากินด้วยกันค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บนัวแซ่บนัวค่ะแซ่บอีลีเด้อค่ะเกี่ยวกะปิไก่อบมันฝรั่งอบนี่ข้าวเหนียวแซ่บนัว
กินก่อนนะคะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้า มีแต่อาหารจานโปรดแซ่บหลายค่ะ